วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่มีใจรักในงานศิลปะและก็เพื่อนๆผู้คนที่เข้ามารับชมช่องอาร์ตบายซันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะวาดเป็นภาพเหมือนบุคคลเป็นภาพเหมือนขาวดำบนกระดาษผิวหยาบนะครับส่วนภาพต้นแบบก็จะเป็นภาพของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นนักการเมืองก็หลายๆท่านก็คงจะรู้จักดีนะครับส่วนภาพนี้ผมใช้เป็นกระดาษขนาด A4 เป็นกระดาษผิวหยาบเป็นกระดาษสำหรับวาดสีน้ำนั่นแหละครับแต่ว่าผมนำมาใช้กับงานวาดดินสอครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็หลักๆก็จะเป็นดินสอยางลบนั่นแหละครับดินสอก็จะใช้หลายขนาดครับภาพนี้เพราะว่าผมเองก็ควบคุมน้ำหนักมือได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยใช้ดินสอหลายขนาดช่วยได้ดีมากครับดินสอก็จะมี2 H 2 B แล้วก็ S B ดินสอ2 4 B 6 B แล้วก็ E ครับใช้หลายขนาดเลยครับส่วนอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ทำลายโนนนะครับผมเอาไว้ทำเส้นผมเส้นสีขาวครับแต่ว่าเส้นผมไม่ใช่ผมขาวผมงอกนะครับเป็นเส้นผมที่โดนแสงครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็อุปกรณ์ที่เสริมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแปรงทาสีแล้วก็ผู้กันครับผู้กันที่ใช้สำหรับสีน้ำมันนั่นแหละผมก็ใช้นำมาใช้เกลี่ยสีดินสอก็ใช้ได้ดีครับเพราะว่าผู้กันขนนิ่มๆขนนุ่มๆก็ใช้ได้ดีครับใช้เกลี่ยสีดินสอครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ